ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชคีย์บอร์ดครับแข่งไทย5คนครับเปิดโพสต์10นักเตะค่าตัวแพงที่สุดในอาเซียนเผยมูลค่านักเตะที่มีค่าตัวสูงที่สุดติด1ใน10ของอาเซียนนะครับโดยอ้างอิงจากข้อมูลเว็บไซต์ของ transfermarket.com New Etheridge นายด่านของฟิลิปปินส์ครับของคาร์ดิฟยึดอันดับ1ส่วนแข่งไทยติดมาด้วย5คน transfermarket.com ครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในตลาดซื้อขายนักเตะโลกนะครับจัดอันดับแข้งอาเซียนที่มีค่าตัวแพงที่สุดในปี2020ซึ่งผลออกมาปรากฏว่า10อันดับแรกไม่มีนักเตะของทีมชาติเวียดนามเลยครับทีมที่มีอันดับโลกดีที่สุดในอาเซียนติดเข้ามาเลยแม้แต่คนเดียวแต่กลับกันกับเป็นนักเตะไทยครับที่มีชื่อติดเข้ามาอยู่10อันดับแรกถึง5คนส่วนนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดอันดับ1ของอาเซียนยังคงเป็นนิวเอเทริชนายด่านทีมชาติฟิลิปปินส์ครับที่ปัจจุบันเฝ้าเสาให้กับคาร์ดิฟฟ์ซิตี้ในลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษที่มีค่าตัว106ล้านบาทตามมาด้วยอันดับ2คือชนาธิปสงกระสินแข้งไทยที่ย้ายไปเล่นให้กับคอนซาโดเร่ซัปโปโรในเจลีกญี่ปุ่นนะครับซึ่งมีค่าตัวอยู่ที่85ล้านบาทส่วนแข้งไทยที่ตามติดมาด้วยมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่3คือธีรธรบุญมาทันของโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสประมาณ31ล้าน4แสนบาทครับธีรศิลป์แดงดาของชิมิสุเอสพาวมาอยู่อันดับที่4นะครับประมาณ28ล้าน2แสน60,000บาทครับอันดับที่5คือทิติพันธ์พ่วงจันทร์ของบีจีปทุมยูไนเต็ดครับประมาณ18ล้าน8แสน40,000บาทครับอันดับที่7คือกวินธรรมสัจจานันท์ครับของคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับประมาณ15ล้าน7แสนบาทครับโดยนักเตะไทยที่ติดเข้ามา5คนนี้นะครับเป็น10อันดับแรกยังมีนักเตะอาเซียนที่เล่นในไทยลีกที่มีมูลค่าแพงที่สุดอีก2รายติดโผล่มาด้วยอย่างไดสเกซาโตของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดอันดับที่6และฮาเปียปาตินโยของราชบุรีมิตรผล FC อยู่อันดับที่8ครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดอันดับค่าตัวในครั้งนี้นะครับนักเตะไทยมีมูลค่าน้อยไปหรือมากไปก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์ของท่านนะครับจะเป็นกำลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเราครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ